จบเป็นที่เรียบร้อยกับบัณฑิตใหม่นะครับกับน้องคนนี้สกายวงระวีนั่นเองนะครับเรียกว่าจบในคณะศิลปศาสตร์สาขาเอเชียตะวันตกตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองนะครับแล้วก็ถามแกก็บอกรู้สึกใจหายเหมือนกันที่นาดาวบางกอกเนี่ยประกาศยุติทุกบทบาทนะฮะซึ่งล่าสุดทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับสกายนะครับแกบอกเรียนจบมา2ปีแล้วเพิ่งได้รับปริญญาเพราะว่าโควิดนั่นเองนะฮะแล้วก็ถามหน่อยนะฮะว่าเรียนยากไหมเขาบอกทีสิสผ่านทุกอย่างเหมือนยกภูเขาออกจากอกแล้วก็ถามถึงเรื่องปริญญาโทนะฮะแกบอกคิดไว้อยากจะเรียนเมืองนอกแต่ว่าตอนนี้เพราะว่าโควิดนั่นเองส่วนเรื่องของนาดาวบางกอกประกาศยุติทุกบทบาทเป็นอย่างไรฟังน้องสกายเลยครับจำได้ครับวันที่อาจารย์ประกาศว่าทีสิทธิ์ผ่านก็คือโหเหมือนยกภูเขาออกจากอกแบบดีใจมากเหมือนประสบความสำเร็จในชีวิตบางอย่างสำหรับปริญญาโทนะครับจริงๆก็มีคิดไว้อยู่ตอนแรกจริงๆพอจบแล้วอยากไปเลยอยากไปเรียนแบบต่างประเทศเลยแต่พอมาเจอโควิดแล้วก็ไปไหนไม่ได้เนาะพับไปไว้ในอนาคตในวันที่เรายังมีโอกาสเพราะว่าตอนนี้แบบเหมือนเราก็โฟกัสเรื่องงานก่อนใจหายครับเพราะว่าจริงๆผมก็น่าจะอยู่มาปีนี้น่าจะขึ้นปีที่9แล้วอ่ะก็เกือบครึ่งชีวิตเหมือนกันนะตอนแรกก็ตกใจแล้วก็รู้สึกใจหายอ่ะเหมือนเราอยู่กับบริษัทนี้มาดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย